ความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดงปูทางอุปสรรคขวางหน้ามากมายเหลือเกินแต่จุดหมายปลายทางของใจจุดพลังให้ฉันมีแรงก้าวไปฝันนั้นไกลแค่ไหนจะไขว่คว้าไม่มีวันไหนที่หันหลังกลับเพราะว่าอาจจะลงจะมีลำบากก็จะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันเองฉันมั่นใจกับทางที่เลือกเดินสักวันจะเป็นอย่างฝันใฝ่จะทำไม่ได้เท่าไรทุ่มเทกายใจให้ดังฝันจะไปเป็นดาวโดดเด่นบนฟ้าฟ้าจะไปคุยคว้าเอามาดึงใจฝันไปถึงปลายทางมีวันนั้นจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟจะไปเป็นดาวโดดเด่นที่แสงตาตาจะไปไกลกว่าเอามาในใจตาฉันจะไปถึงปลายทางต้องเป็นของเราจะเป็นคนดังที่อยู่ในแสงไฟไฟไม่เคยใหญ่เกินใจของคนอย่างฉันจะได้ฝันกูใช้ตาจริงๆให้ได้สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปฏิบัติการล่าฝันกับ True Academy Fantasia นี่เป็นซีซั่นที่11สัปดาห์ที่3กับ11นักล่าฝันที่ยังเหลืออยู่นะครับและเพื่อเป็นการต้อนรับวันแม่ที่กำลังจะมาถึงนะครับสัปดาห์นี้ทางทีมงานก็มอบให้คุณแม่ของนักล่าฝันแต่ละคนเป็นคนที่เลือกเพลงให้ลูกร้องนะครับแต่อย่างที่ทราบกันครับเมื่อนักล่าฝันก้าวเข้ามาอยู่ในบ้านเอฟแล้วเขาไม่สามารถที่จะติดต่อกับบุคคลภายนอกได้เลยแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่เองก็ตามนะครับ
แต่เนื่องจากโจทย์สัปดาห์นี้คุณแม่เลือกให้เพราะฉะนั้นทางทีมงานก็ได้เชิญคุณแม่มาเป็นผู้มอบโจทย์เพลงด้วยตัวเองผ่านหน้าจอทีวีนะครับในวันนั้นก็ทำให้น้ำตาหลั่งไหลท่วมจอกันไปเลยนะครับเราไปชมบรรยากาศในการมอบโจทย์วันนั้นกันสักนิดนะครับเชิญครับร้องกล่อมพี่แม็กจำได้ไหมตั้งแต่เป็นเด็กเลยเกิดมาเลยอ่ะพี่แม็กเกิดมาแม่ร้องเพลงนี้ทุกครั้งที่แม็กจะนอนค่ะจำได้ไหมครับลูกครับจำได้แม่รักแม็กอ่ะคิดถึงแม็กอ่ะแม่อยากกอดแม็กอ่ะลูกคิดถึงเหมือนกันแม่ไม่ได้มาอาทิตย์ตะกี้นี้แม็กมองหายแม่ไม่มีตังค์อ่ะข้างในไม่รู้จะมาตามห่วงอารมณ์ผสมกับความถึงกันอย่ารำคาญกันเลยนะเธอจ๋าครับแน่นอนครับผมว่ากำลังใจที่ดีที่สุดของลูกก็คือคุณแม่นั่นเองในช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับโชว์แรกนะครับซึ่งจะเป็นโชว์ของ V6 Max นะครับ